ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาตอนพระของผมสวัสดีนะทุกท่านเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการก่อสร้างเรือนใหม่หลังสภาทะเลนของเราด้วยนะรู้หรือยังรู้แล้วค่ะท่านเห็นว่าทำพิธียกเสาเอกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเรือนนี้เนี่ยจะใช้เป็นเรือนรับรองชาวต่างชาติด้วยนะเห็นว่าพระครูที่มาทำพิธีให้ท่านมีการมอบวัตถุมงคลให้ท่านด้วยหรอครับอืมใช่แล้วเป็นผ้ายันสโมสรฟุตบอลพระเครื่องแล้วก็เหรียญ8เหลี่ยมน่ะเอ้เยี่ยมไปเลยนะครับท่านเรายังเหลืองบประมาณอีกตั้งเยอะน่าจะสร้างได้หลายๆเรือนเลยนะครับจะได้ยกเสาเอกบ่อยๆจะได้มีวัตถุมงคลเยอะๆมาเผื่อพวกผมด้วยนะท่านสุเทือกจะเอาวัตถุมงคลไปทำอะไรเหรอครับหรือว่าจะเอาไว้ที่ทำการพักใหม่ผมไม่ต้องใช้วัตถุมงคลหรอกนะครับเพราะผมมีพระของผมอยู่แล้วพระอะไรเหรอคะท่านหม่อมผมมีพระพิรุณอยู่แล้วนั่นนะครับคอยให้ความสดชื่นกับคนกรุงเทพในหน้าร้อนแบบนี้ด้วยแหละอันนี้จะว่าไปนะผมไม่ต้องใช้วัตถุมงคลก็ได้นะครับผมมีพระของผมอยู่แล้วเนี่ยพระอะไรเหรอคะท่านสุเทือกก็พระสุเทือกไงล่ะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปบวชใหม่แล้วก็เอาตัวเองไปไว้ในที่ทำการพักซะเลยท่านประยิ้มคะไม่ทราบว่าท่านพอจะมีพระเครื่องผ้ายันหรือวัตถุมงคลบางอย่างที่พอจะให้ดิฉันได้บ้างไหมล่ะคะจะเอาแบบไหนล่ะคุณหญิงเลิฟผมก็พอมีสะสมอยู่บ้างเพื่อจะมอบให้คุณได้นะแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ขอแบบที่ใช้เปิดทางหรือนำทางสู่แสงสว่างอะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่คิดจะเอาไปเปิดทางที่สนามบินใช่ไหมล่ะก็จะให้นำทางออกนอกประเทศละสิต่างประเทศไม่ต้องไปเดี๋ยวก็มีคนบินมาหาแล้วล่ะค่ะจะว่าไปแล้ววัตถุมงคลที่ท่านได้มาเนี่ยท่านจะเอาไปไว้ที่ไหนหรือครับท่านผมก็คงเก็บรักษาอย่างดีแล้วนะแต่จริงๆแล้วผมก็มีพระของผมอยู่แล้วล่ะจริงเหรอครับท่านแล้วเป็นพระอะไรเหรอครับนี่ไงโอ้โหผมเนี่ยมีพระของผมอยู่แล้วตั้งแต่เป็นทหารก็ได้มาตลอดอย่างเช่นหลวงปู่ทวดองค์นี้นะและอีกหลายๆองค์ผมก็ไม่เคยนับซะด้วยสิว่ามีกี่องค์สุดยอดไปเลยแต่ห้อยเยอะขนาดนี้เนี่ยหนักคอบ้างไหมล่ะคะท่าน ผมไม่หนักหรอกเพราะพระอยู่กับผมในใจผมมีพระอยู่เสมอในใจผมเนี่ยมียิ่งกว่าพระประธานซะอีกนะจะบอกให้สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา